วิทยานิพนธ์ทำเรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาปีพ.ศ.2491ถึง2500ของนายณัฐพลใจจริงพอไปเปิดดูเท่านั้นแหละนะครับอาจารย์ชัยยานแชร์พรไปตรวจสอบทีนี้มาเป็นกระบิกระบิท่านผู้ชมฮะกล่าวหากรมขุนชัยนาถนเรนทรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเข้าไปนั่งเป็นประธานในการประชุมครม.เสมือนเป็นตัวแทนกษัตริย์เพื่อปูทางให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนั้นรัชกาลที่9ทรงมีอายุ20พรรษายังอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับกล่าวหาสมเด็จย่าสนับสนุนรัฐประหารและอยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร2490กล่าวหาในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับรู้แผนการรัฐประหาร2490ล่วงหน้าด้วยพระองค์ทรงยินดีและพึงพอใจเรื่องนี้นะท่านผู้ชมฮะ เมื่อหลายวันก่อนคุณปฏิพลอภิญญาณกุลนักเขียนชื่อดังได้โพสต์นะท้าวความให้ฟังตั้งแต่ต้นว่ามาจนถึงวันนี้เนี่ยนายคนนี้เนี่ยไปทำอะไรมาเริ่มจากอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับกับทางด้านของอาจารย์สมบัติจันทรวงศ์อาจารย์สุภมิตรปิติพัฒน์นั่งอ่านหนังสือเพื่อทำวิจัยนะครับอยู่ในห้อง102อาคารรัฐศาสตร์จุฬาแล้วอาจารย์สมบัติไปสะดุดตาหน้า124หนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อของณัฐพลใจจริงประโยคที่เขียนว่าผู้สำเร็จราชการคือกรมขุนชัยนาถนเรนทรเสด็จเข้ามานั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประหนึ่งกษัตริย์เป็นประธานประชุมคณะเสนาบดีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเป็นจุดเริ่มต้นสืบค้นหาจากหนังสือเล่มนี้ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อซึ่งอ้างอิงมาจากวิทยานิพนธ์ของตัวเองในการขอจบปริญญาตรีนะครับวิทยานิพนธ์ทำเรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาปีพ.ศ.2491ถึง2,500ของนายณัฐพลใจจริงพอไปเปิดดูเท่านั้นแหละนะครับอาจารย์ชัยยานแชร์พรไปตรวจสอบทีนี้มาเป็นกระบิกระบิท่านผู้ชมฮะกล่าวหากรมขุนชัยนาถนเรนทรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเข้าไปนั่งเป็นประธานในการประชุมครม.เสมือนเป็นตัวแทนกษัตริย์เพื่อปูทางให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนั้นรัชกาลที่9ทรงมีอายุ20พรรษายังอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับกล่าวหาสมเด็จย่าสนับสนุนรัฐประหารและอยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร2490กล่าวหาในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับรู้แผนการรัฐประหาร2490ล่วงหน้าด้วยพระองค์ทรงยินดีและพึงพอใจกล่าวหาการเสด็จไปยังชนบทต่างจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ยังมีเรื่องที่ไปอ้างอิงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซึ่งบางกอกโพสต์ไม่เคยนำเสนอครับใช่ไหมฮะใช่ครับนี่เป็นเพียงหัวข้อย่อยๆที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในหนังสือนะครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.ของณัฐพลใจจริงซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดูสิฮะนายคนนี้ครับแล้วก็คุณปฏิพลก็ติดตามเรื่องนี้บอกว่านะครับตอนที่เรื่องนี้แดงขึ้นมาทางจุฬานะครับทางจุฬาได้มีคำสั่งลับตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางขึ้นมาตรวจสอบวิทยานิพนธ์เมื่อเดือนมีนาคม2564จนบัดนี้นะฮะมีนาคม2567การตรวจสอบนี้ยังไม่รู้เป็นยังไงโอ้โห3ปี3ปีนะฮะ3ปีฮะเขาเลยถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเล่นการเมืองไหมการเมืองภายในจุฬาเนี่ยมันมีไหมถ้ามันมีเนี่ยมันไม่น่าจะใสสะอาดใช่ไหมครับและนายคนนี้นะท่านผู้ชมฮะณัฐพลใจจริงเนี่ยถามจริงๆว่าคุณยังมีหน้าเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยฮะคุณถูกจับขนาดนี้แล้วศาลก็ยกฟ้องมาหนึ่งคดีแล้วครับใช่ไหมฮะ
คุณยังมีหน้าไปสอนเด็กๆในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลยฮะโอ้โหคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอฮะเขาจับได้เป็นช็อต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 คือคุณโกหกอ่ะแล้วคุณโกหกเนี่ยคุณมีเป้าประสงค์อะไรเพราะแต่ละคำโกหกพุ่งเป้าไปที่สถาบันนี่ใช่ไหมฮะครับคุณยังมีหน้าเป็นครูบาอาจารย์สอนเหรอฮะแล้วทางมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาไม่รู้สึกอะไรเหรอฮะนายคนนี้ยังเป็นอาจารย์อยู่ไหมนะแล้วก็อย่างที่อาจารย์อานนท์ถามไปที่จุฬาแหละใช่จุฬาจะแสดงความกล้าหาญไหมฮะรู้อยู่แล้วอ่ะนะฮะว่ามันโคมลอยมาหมดเหมือนกับเราอ่ะสมมติเราเป็นคนดังอ่ะเราเป็นคนดังเราเป็นดารามีชื่อเสียงเราเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังระดับโลกใช่ไหมแล้วเราออกหนังสือเล่มหนึ่งโอ้เราเขียนเลยว่าสมัยเด็กๆยากจนมากมโนเติมเข้าไปแต่ว่าเขียนออกหนังสือหนังสือขายดีมากหนังสือขายดีเพราะมาจากคนดังไงไปดูโอ้โหหนังสารเด็กๆยากจนช่วยพ่อแม่ทำงานไปขายข้าวเหนียวปิ้งไปขายแล้วก็ยังแบบสอบได้ที่หนึ่งด้วยโอ้โหเรียนดีมากแล้วก็โม้มาตลอดที่สุดไม่เป็นความจริงไปสืบค้นดูไม่เป็นความจริงบ้านรวยบ้านรวยงานการไม่ทำเล่นแต่เกมอยู่ทุกวันหนีเรียนด้วยหนีเรียนสอบก็ตกแล้วถามว่าดาราคนนี้อยู่ได้ไหมใช่ไหมฮะเหมือนกันนั่นแหละฮะโอ้โหไหมฮะนี่จับโป๊ะได้ขนาดนี้นะยังเป็นยังมีหน้าเป็นครูบาอาจารย์เลยฮะถามจริงๆถามแบบลูกผู้ชายถามลูกผู้ชายฮะแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพ่อแม่นะที่มีลูกศิษย์ลูกหามีลูกเนี่ยเรียนอยู่ในสวนสุนันทาเนี่ยคุณเป็นห่วงลูกคุณไหมที่ต้องเรียนกับครูแบบนี้ใช่ไหมฮะครับเพราะหนังสือ2เล่มเนี่ยนะฮะเนี่ยขุนศึกศักดินาพยานศรีแล้วก็อีกเล่มนึงขอฟันไฟเนี่ยถูกเอาไปอยู่ในพื้นที่การชุมนุมปี63ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเชิญชวนโดยแกนนำบนเวทีเราต้องไปอ่านเราต้องเบิกเนตรเราต้องหูตาสว่างนะฮะยิ่งเอาความเชื่อผิดๆนี่ไปกระจายในหมู่เด็กแล้วบางทีก็ไปเอาคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยมาเขียนในป้ายของการชุมนุมในการแสดงสัญลักษณ์ของการชุมนุมเพราะเชื่อไปแบบนั้นแล้วซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ผิดนะและมันน่าสำคัญต่อเพราะมันจะขยายผลจากเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอาจารย์ทำลงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ซึ่งตอนนี้ ทางด้านสังคมก็โฟกัสไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเพราะอาจารย์ท่านนี้จะเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะไปให้นิสิตปริญญาเอกเนี่ยกำลังดูว่าเป็นหนึ่งในหนังสือหลายๆเล่มที่จะต้องให้นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งก็เป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะฮะรัฐศาสตร์ปอเอกสิงห์รังสิตเนี่ยนะฮะรุ่นที่1เนี่ยจะต้องอ่านลองดูว่าจะอ่านเล่มไหนหนึ่งในหลายๆเล่มที่อาจารย์เอามาโพสต์ก็มีรูปหนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนกันคนก็เลยต้องไปบุกเยี่ยมที่Facebook ที่หน้าบ้านของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะรู้สึกยังไงฮะดูสิฮะไอ้พวกนี้มันก็แปลกนะครับเป็นหนังสือที่โกหกพกลมยังจะไปแนะนำอีกดูสิฮะนะมันแปลกนะครับไอ้ครูบาอาจารย์ยุคนี้เนี่ยมันแบบโอ้โหจะมีใครตรวจสอบครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อฮะครับดร.อาทิตย์ว่ายังไงฮะหรือว่าได้แต่โพสใช่ไหมใช่ยังไม่มีอะไรขยับต่อจากนี้เลยจะจัดการยังไงฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ